ัมพันธ์เคยมีสิ่งดีและเราเคยแบ่งปันวันนี้พลันเปลี่ยนไปดังพายุพัดกระหน่ำทับทมน้ำคำทำร้ายแบ่งความรักให้เป็นฝ่ายสาสัดยืนกันทำลายให้แก่กันพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการทีวี24พบประชาชนดิฉันปิ๊กกี้ค่ะน้องเต้มดแดงครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนคุณปิ๊กกี้นครสวรรค์ค่ะคุณเต้อำเภอก้าวเลี้ยวตำบลอะไรนะคะคุณแม่ครับตำบลน้องเต่านะคะอำเภอก้าวนี่เราเปิดมาถึงนี่นะคะท่านผู้ชมคะเราเปิดมาถึงก็ให้เห็นเลยนะครับว่าทีวี24เนี่ยนะครับไปอยู่ในหัวใจของประชาชนทุกคนใช่ค่ะอยู่ทุกพื้นที่นะคะพร้อมนะคะรับฟังนะคะปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะปัญหาของเพื่อนๆเรานะคะลุงป้านะคุณแม่ด้วยฟังคุณแม่ด้วยฟังหมดนะคะทุกปัญหาแม่ใหญ่ด้วยเมื่อกี้เนี่ยแม่ใหญ่แม่ใหญ่อยู่เท่าไหร่นะครับแม่ใหญ่86เดี๋ยวสิคุณก่อนที่เราจะเข้าไปคุณเราก็เดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยไปเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะข้างๆเราสองคนนะคะก็คือพี่น้องชาวหมู่บ้านยางใหญ่นะคะยางใหญ่ตำบลหนองเต่าเนาะจังอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเดี๋ยวก่อนคุณปิ๊กกี้ก่อนที่เราจะพูดไปถึงน้ำแล้งขอย้อนกลับไปถึงน้ำท่วมก่อนน้ำท่วมไหมคะที่นี่ขนาดตรงที่บ้านเราอยู่นี่ขนาดไหนคะไม่ถือหน้าอกเมืองไทยนี่ก็แปลกเนาะน้ำท่วมก็ท่วมเยอะแต่น้ำแล้งก็แห้งคอแห้งคออ๋อใช่ไหมคะใช่คือน้ำท่วมเนี่ยนะถึงนี่เลยใช่ไหมครับค่ะหน้าอกตอนนี้น้ำแล้งล่ะคะเหยียบยังไม่มีน้ำเลยค่ะเมืองไทยเขาเรียกว่า Amazing Thailand คุณ Amazing Thailand เดี๋ยวให้คุณพี่ให้คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณน้าสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบสวัสดีพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเรานะคะทีวี24นะคะสถานีประชาชนมาในนามรายการทีวี24พบประชาชนนะคะได้ยินเสียงไงคุณพี่น้องบอกว่าโอ้ยตายแล้วเต็มหมดแดงทำไมมันไม่มีน้ำเลยคุณเพราะคุณไปที่ไหนน้ำมาที่นั่นก่อนอื่นก็ต้องถามก่อนว่าน้ำแล้งอย่างนี้ต้องถามว่าเดือนนี้กรกฎาคมเนี่ยเป็นประจำทุกปีหรือเปล่าปีนี้มันไม่ฝนแต่ทุกปีมันตกทุกปีตกปีนี้ไม่มีน้ำจะข้าวจะตายแล้งแล้วเนี่ยข้าวก็จะออกกำลังท้องมันตายแล้วตรงตาก็มีแย่กันแล้วอยากจะได้น้ำเนี่ยอยากให้ฝนตึ้งหน่อยรัฐบาลช่วยด้วยตรงไหนต้นเขินให้อย่าเอาแม่โคมาขุดเล่าให้มันมาเดี๋ยวมานิดหน่อยมันสูบกันเก้าเครื่องสิบเครื่องหมดแล้วเมื่อเช้านี้หลานไปฉุบมันได้หน่อยเดียวเอาเครื่องกลับมาแล้วในหนองเต่าเนี่ยมันมีที่กั้นน้ำมีกี่ที่ตัวจริงก็ยังไม่ทราบอ๋อคือมันถ้าเราไปดูแล้วเราจะรู้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวจะพาไปชมว่าปัญหาไปชมจริงๆเลยว่ามันตื้นเขินขนาดไหนตรงหน้าวัดเนี่ยที่ผ่านจะมีประตูสะพานประตูน้ำใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับผักตบทวารแน่นไปหมดรถนี่แทบจะลงไปวิ่งได้เลยวิ่งได้เลยนะครับคุณพี่ครับตอนนี้คือข้าวที่ปลูกเนี่ยนะครับตอนนี้ข้าวที่ปลูกนะคะเป็นข้าวกข1กข41ค่ะแล้วมันเวลาสมมุติกข41กับข้าวหอมมะลิเนี่ยมันต่างกันยังไงต่างกันค่ะเพราะภาคเรานี่ภาคกลางนี่ปลูกไม่ได้นะคะข้าวหอมมะลินอกจากทางแถวภาคอีสานค่ะถึงจะได้นะคะก็คือข้าว1ตันเนี่ยสีแล้วเป็นข้าวสารได้ประมาณกี่โลพี่กี่โลประมาณกิโลแม่ที่เราสมัยก่อนสมัยก่อนได้เล่มนึงมันได้300กิโลใช่มั้ยตันนึงมันได้600 600โลเป็นข้าวสารแล้วนะคือข้าวสาร1ตันก็คือ 1,000 กิโลเนี่ยนะครับสีแล้วก็จะได้ประมาณ600กิโลอ๋อก็คือ6กระสอบกว่าเพราะสมัยก่อนเป็นกระสอบละ100อ่ะสีกินแล้วก่อนเราสีกินน่ะลูกแล้ว1ตันก็คือได้600โลแหละใช่มั้ยครับก็แล้วก็ข้าวดีๆนะถ้าไม่ดีก็ไม่ได้นะถ้าจะดีได้700โลอ๋อคือ600ถึง700แล้วไอ้พวกที่เหลือเข้าไปทำอะไรกันพี่เป็นที่เหลือก็เป็นลำเป็นแกะเป็นข้าวปลายเป็นปลายอ๋อลำเข้าไปทำอะไรครับลำเข้าไปทำอะไรเลี้ยงหมูค่ะแล้วแกะไปทำอะไรครับไปเผาถ่านแล้วก็เอาไปอบหิดปูอินอิฐแดงอ่ะเขามาซื้อไปอิฐบล็อกอ่ะเผาอิฐแดงอ่ะก็ไปขายใครซื้อหมูเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เข้าเปลือกไอ้ปลาไอ้แกบเนี่ยค่ะเขาขายนะคะโรงสีขายนะ
ตัน100 1,100 ค่ะหมายถึงยังไงครับตันละ1,100ตอนนี้ 1,500 บาทเหรอตันนี้ 1,500 ตันนึงเท่ากับ 1,500 บาทมาแค่ตัน100ตรงนี้อ่ะค่ะแกลบที่จะไปเผาเนี่ยใช่มั้ยครับและลำนี่ตันละเท่าไหร่ครับตันละ10,000ครับตันละ10,000ค่ะฮะโลนี้ลงสีแพงกว่าข้าวอีกนะครับแพงกว่าข้าวค่ะโล10บาทโลละ10บาทลำโลละ10บาทเดี๋ยวแดนนี่ก็คือสมมติว่า1ข้าวเนี่ยนะผมอยากถามเป็นประดับความรู้คือข้าว1ตันเนี่ยสีเป็นข้าวสารได้600กิโล600กว่าโลนะครับอันนี้คือจากปากชาวนานะแล้วก็จะเหลือเป็นลำนี้ประมาณเท่าไหร่ครับก็เป็นปลายเป็นข้าวปลายอีกนะมีปลายอีกนะปลายไม่เล็กๆอ่ะปลายข้าวปลายข้าวไปทำอะไรครับไปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ได้เลี้ยงหมูแล้วไปทำอาหารทำขนมได้ทำโจ๊กได้ไหมครับได้ค่ะทุกอย่างอ๋อไปขนมได้ค่ะอ๋อเขาก็ขายเป็นกิโลอีกนะขายเป็นกิโลเองทำปลายขายเป็นกิโลอีกสภาพเป็นแบบนั้นแล้วแพงกว่าข้าวสารอีกก็คือสรุปแล้วในข้าว1เมล็ดเนี่ยนะครับทุกส่วนนี้ใช้ได้หมดเพราะฉะนั้นซื้อข้าวเปลือกไปซื้อข้าวเปลือกไปตันละ 15,000 เนี่ยก็ไม่มีทางขาดทุนแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ถึงก็ได้คันนี้ได้แค่ 6,500 6,600 ไม่คือโรงสีเขาบอกว่าเขารับซื้อไปตันละ 15,000 เนี่ยแล้วไปขายแล้วก็ขาดทุนมันไม่มีทางเป็นไปได้ใช่ไหมเป็นไปไม่ได้ค่ะได้เมื่อแก่ก็ขายได้อ่ะค่ะปุ๋ยก็ไอ้ลำก็ขายได้ข้าวปลายก็ขายได้อ่ะขายได้มากกว่าชาวนาอีกค่ะอ๋อคือไม่มีทางที่จะขาดทุนคือข้าวกำไรอย่างเดียวค่ะคือซื้อไปก็ไปสีเป็นข้าวสารก็ได้600โลแล้วโลประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นข้าวสารอ๋อ20กว่า20กว่าบาทขึ้นไป20กว่าขึ้นไป22อ่ะ25ขึ้นไปเนาะแล้วก็ลำตันละ10,000ตันละ10,000 10,000กิโล10บาทวารู้แล้วโลตันนึงก็พันโลใช่ไหมครับจำได้อ่าฮะ10,000เจ้าได้ก็10,000แล้ว10,000ลำอย่างเดียวกำไรลำกำไรอยู่แล้วแค่ลำขายลำกำไรอยู่แล้วดีกว่าข้าวสารตอนนี้เออใช่ใช่ดีกว่าข้าวเปลือกตอนนี้ดีกว่าข้าวเปลือกลำอย่างเดียวก็ดีแล้วโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีทางที่บอกว่าจะซื้อข้าวเปลือก 15,000 บาทแล้วขาดทุนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเมล็ดข้าว1เมล็ดได้หมดเลยเออชาวบ้านไม่มีโรงสีตัวเองแล้วอ่ะทำไมล่ะครับไม่มีโรงสีตัวเองต้องไปอาศัยชาวใหญ่เดียวกดราคาแล้วต้นทุนเท่าไหร่ครับเปลือกอะไรเงี้ยเนาะต้นทุนเท่าไหร่ถ้าข้าวดีๆนึงก็ได้ 6,000 7,000 ลอกคลองก่อนเพราะคลองเนี่ยตอนนี้มันน้ำมันแห้งหมดน้ำแห้งหมดเลยรถแมคโครเนี่ยจะลอกง่ายมากแต่เวลาถ้าจะมาน้ำท่วมเนี่ยไม่มีประโยชน์น้ำจะมาช่วยถ้าน้ำท่วมมามากๆแล้วจะไม่มีประโยชน์อ๋อใช่ครับเพราะหน้าน้ำมาคือชาวบ้านเขาขอแค่มาขุดไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนะครับคือเราขุดลอกรอน้ำที่จะมาแต่มาไม่มาเราก็ไม่รู้แล้วว่าเดี๋ยวนี้มันแห้งมันลอกแล้วดีมั้ยล่ะอยากจะลอกไว้ก่อนตรงนี้คือหมื่นกว่าไร่นะคะ1,041 ค่ะข้าวขาวเอาอย่างนี้คุณเมื่อกี้คุณพี่เขาบอกว่าน้ำตอนนี้จะมีอยู่ใช้แค่กี่วันนะคะมาเสียหน่อยเอาใหม่ค่ะน้ำตอนนี้จะมีใช้อยู่ประมาณกี่วันนะคะ10กว่าวันคุณจะถึงหรือเปล่ายังไม่รู้อีก10กว่าวันนะอีก10วันนี่คือเสียแล้วน้ำไม่มีแล้วตอนนี้น้ำหมดแล้ว10วันเนี่ยน้ำไม่มีเหลือเลยอ่ะคุณพี่เอาอย่างนี้ดีกว่าโอ้ยเสียงแบบว่าเซ็งแซ่มากมากเลยนะคะพี่น้องประชาชนมันเดือดร้อนน่ะเธอโอ้มิตี้คุณนี่คือรายการแรกก็นั่งกันอย่างนี้แล้วแบบว่าโอ้โหแต่ละคนนี่แบบว่าแอคชั่นอยากจะพูดกับทุกคนดิฉันไม่ตัดค่ะดิฉันจะปล่อยหมดเลยเพราะว่าบางทีไปถ่ายรายการเนี่ยนะคะเอาไมค์ไปจี้เนี่ยนะคะไม่มีใครอยากจะพูดเลยสังเกตเพราะว่าเย็นร้อนอะไรก็ลงทุนไปหมดมือแล้วถ้าไม่ได้กินตายแง่เลยไม่ได้กินเลยเอาอย่างนี้เราต้องไปชมค่ะท่านผู้ชมคะอยากไปชมนะคะพร้อมกับพวกเราหรือยังถ้าอยากไปนะคะตามพวกเราไปเลยค่ะI'm not afraid to die.
พี่เราเคยมีกันและกันเราเคยห่วงใยเคยห่วงหาอาทรมันไม่สายสัมพันธ์เคยมีสิ่งดีและเราเคยแบ่งปันวันนี้พลันเปลี่ยนไปดังพายุพัดกระหน่ำทับโถมน้ำคำทำร้ายแบ่งความรักให้เป็นฝ่ายสาสัดยืนกันทำลายให้แก่กันคิดถึงวันก่อนใช้ชนะอยู่บนความพ่ายแพ้จะมีประโยชน์อะไรเมื่อเราต่างคนต่างมีวันสุดท้ายให้ใจเธอตรองคิดดูไม่คิดถึงฉันคิดถึงเธอแต่รักนั้นยังคงอยู่อยากให้เธอได้รับรู้ว่าฉันคิดชนะอยู่บนความพ่ายแพ้จะมีประโยชน์อะไรเมื่อเราต่างคนต่างมีวันสุดท้ายให้ใจเธอตรองคิดดูไม่คิดถึงฉันคิดถึงเธอแต่รักนั้นยังคงอยู่อยากให้เธอได้รับรู้ว่าฉันคิดไม่คิดถึงฉันคิดถึงเธอแต่รักนั้นยังคงอยู่อยากให้เธอได้รับรู้ว่าฉันคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจว่าใจฉันคิดถึงเธอณประเทศครับคุณพิกกี้นะครับเมื่อกี้ทีมงานของเรานะครับก็ได้มาเก็บภาพความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเกิดจากปัญหาเรื่องการจัดสรรน้ำแล้วก็ภัยแล้งแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องขยะด้วยคุณคือมันมีความตื้นเขินมันมีความตื้นเขินของเนินดินของในคลองเนี่ยนะครับก็คือแล้วก็มีการทับถมของทรายนะคะสะสมนะคะสะสมน้ำก็ยังไปน้ำอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะก็ไหลมาจำนวนน้อยอยู่แล้วคือน้ำก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าพอมันไปเจอขยะทั้งหลายหลากข้างทางระหว่างทางตื้นเขินมันก็น้ำมันก็ไม่ไปค่ะครับผมค่ะและนี่ก็คือว่าเราก็ลงมาถึงพื้นที่นะคะและอีกหลายพื้นที่ยังได้รับผลกระทบอยู่กับในสถานการณ์ของน้ำภัยแล้งในครั้งนี้นะคะจังหวัดอื่นนะคะถ้ามีโอกาสนะคะทางรายการนะคะทีวี24พบประชาชนนะคะจะไปถึงที่ค่ะเพียงแค่ท่านเขียนจดหมายมาหาเราเนาะนะคะฝากมาที่คอลเซ็นเตอร์ของเราได้นะคะครับผมคอลเซ็นเตอร์เบอร์อะไรครับ029349191ค่ะ029349191แล้วทางพี่น้องประชาชนตำบลอะไรนะครับพี่ตำบลหนองเต่าครับตำบลหนองเต่าอำเภอก้าวเลียงก้าวเลี้ยวนะครับทางรายการทีวี24พบประชาชนก็จะประสานงานไปทางหน่วยงานราชการได้เข้ามาแก้ไขแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเร่งด่วนเนอะเร่งด่วนนะคะเพราะแห้งแล้วเพราะท่านผู้ชมเห็นว่าหน้าตั้งท้องแล้วเนี่ยข้าวนี่ออกรวงแล้วนะคุณแล้วก็แห้งไม่มีน้ำแห้งแล้วคุณจะพื้นแห้งไม่มีน้ำเห็นเขียวๆอย่างนี้ใช่ว่าจะข้างในจะมีน้ำนะคือปกตินามันจะต้องมีน้ำอยู่ในเลี้ยงอยู่ในนาถ้าไม่งั้นออกรวงไม่ได้ออกรวงไม่ได้นะครับไม่ได้ครับนะคะภัยแห้งแล้วอย่างนี้เราก็ต้องระดมกันช่วยกันนะคะคนละกำลังช่วงต่อไปสิงหาฝนอาจจะตกแล้วถ้าคลองตื้นเขินก็เก็บน้ำไม่ได้อีกน้ำท่วมชาวนาอีกเดือดร้อนอีกครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณพี่พรนะคะแล้วก็อาจารย์เป้านะคะที่ประสานงานมาให้เราได้พบพี่น้องประชาชนในวันนี้นะคะเราทั้งหมดเลยนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะมีอะไรดีๆเยอะค่ะสำหรับพวกเรานะคะทีวี24พบประชาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.
ันเก่าวันที่เราเคยมีเพื่อนพ้องน้องพี่เราเคยมีกันและกันเราเคยห่วงใยเคยห่วงหาอาทรมันไม่สายสัมพันธ์เคยมีสิ่งดีและเราเคยแบ่งปันวันนี้พลันเปลี่ยนไปดังพายุพัด